สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคลีกชูวอนซิตี้เสมอกับทางด้านเจจูยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2และอินชอนยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านแกงวัน FC ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลีกคอนโซเล่ซัปโปโรเอาชนะด้านเซนโซโอซาก้าไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลไทยลีก2แพ้ยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านระนองไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไทยลีกหนองบัวพิชยะนะครับพ่ายกับทางด้านราชบุรี FC ไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เอาชนะด้านฮอฟเฟนไฮม์ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันไอทักบาชวายเอาชนะด้านเนินแบกไป4ประตูต่อ2และไฮเดนไฮม์เอาชนะด้านฟอร์ทูน่าดุสเซดอร์ฟไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสทาวันอูเอสเสมอซาโมนิออสไป3ประตูต่อ3โซโซเอาชนะด้านลาวันลัวไป4ประตูต่อ1มาเตียเอาชนะด้านดียงไป1ประตูต่อ0อาเมียงเอาชนะทางด้านเกอร์นอไป1ประตูต่อ0เลอร์อัพเอาชนะด้านกองไป2ประตูต่อ1เมดนะครับเสมอกับทางด้านอาร์ซี่ไป0ประตูต่อ0และวาลองเซียนเอาชนะด้านนิมไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอเดวีซีของเนเธอร์แลนด์ฟอร์ทูน่าซิตาร์นะครับพ่ายกับทางด้านอูทักไป3ประตูต่อ4ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์เดนบอสพ่ายกับทางด้านสโวนะครับไป1ประตูต่อ2วิลเลียมทาเวเอาชนะด้านเดนฮาร์ดไป1ประตูต่อ0 NAC เบด้าเสมอ FC ไอโอเฟนไป1ประตูต่อ1เฮลมอสสปอร์ตเอาชนะด้านอเมริกซิตี้ไป3ประตูต่อ0และวีวีเวลโลนะครับเอาชนะด้าน FC อูทักยุวชนนะครับไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเซลตาบิโกเอาชนะด้านคาดิสไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีก้าของสเปนเลกาเนสเอาชนะด้านเออีบาไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์บอมวิชอัลเบียนเสมอเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชซีเรบีอิตาลีกายาลีเอาชนะด้านโมเดนาไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่กับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ